กลับมากันใน Pet Simulator 99อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมขอแก้จากครั้งที่แล้วนะคลิปที่แล้วนะครับว่าเราจะต้องการอย่างละ5ถึงจะมาได้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับคือทั้งหมดตรงนี้เนี่ยคือแค่เท่าไหร่ก็ได้รวมกันให้ได้5นะครับเราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับนั่นก็คืออันนี้เราตอนนี้เรามี5เป๊ะเลยนะครับแล้วก็คราฟมานั่นแหละนี่ครับทุกคนทีนี้เราก็ได้ชามสโตนมาแล้วแต่ชามสโตนนี่คือราคาต่ำลงมากเลยนะครับจากตอนแรกๆเนี่ยคือ 200,000 นะแบบก็ไม่ได้แรกขนาดนั้นนะครับตอนแรกๆน่าจะแพงกว่านี้นะอาจจะเกือบล้านหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับพอตอนนั้นยังไม่ได้เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเหลือแค่แสนเดียวนะครับฉะนั้นก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเผื่ออาจจะแบบมาเปิดหลายๆอันทีเดียวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีนี้แล้วก็เฮ้ยเหมือนว่าอ๋อเราสามารถแลกได้ใหม่อีกนะครับเราอยากได้อะไรก็ได้แลกได้ใหม่อีกนะครับฉะนั้นต่อไปผมคิดว่าผมน่าจะสะสมจนกว่าจะได้นี้แล้วกันเนาะฮิวจ์โพชั่นนะครับราคาเกือบ 300,000 นะครับใช้แบบเวลาฟาร์มค้างคืนอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะอาจจะใช้หลายๆอันเลยเพราะมันได้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับก็อาจจะแบบสัก3ครั้งอะไรอย่างงี้ลองใช้ดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็เราอาจจะทำไปขายเนาะแล้วสุดท้ายนะครับก็เป็นอันนี้มันคือ Magic Orb นะครับก็คือมันจะสปอนพวก Orb นะครับซึ่งช่วยพังเบรกเกอร์โบข้างๆได้นะครับขายได้เป็นเกือบล้านเลยนะครับน่ะก็ไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะก็ผมคิดว่าเราจะมาหาเมจิกพูลดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าการตกปลาเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับนี่ดูนี่เราเหลืออีกแค่นิดเดียวนะครับเรามีตอนนี้แล้ว490ดาวนะครับซึ่งเราต้องการอีกกี่ดาวนี้ไม่มั่นใจอันนี้อีก7ดาวอันต่อไปอันนี้น่าจะอีก15นะครับก็7บวก15ประมาณ22ดาวนะครับงั้นเรามาลองมาแฮชพวกแร่ของแร่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยน enchant เป็นโหลดเอา2แล้วก็เดี๋ยวเอาวันนี้มาเลยระดับนี้เลยแล้วกันนะครับเผื่อมันมีเควสเดิมอีกเนาะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ใช้จากตรงนี้นะครับอ่ะ AFK Farm มาน่าจะครบแล้วนะครับโอ้โหแล้วภารกิจต่อไปนี่คือค่อนข้างยากเลยนะครับเราจะทำดีไหมเนี่ยหรือว่าเราจะไปตกปลาอะไรอย่างนี้ก่อนอีก3ดาวนะครับหรือจะใช้พวกเทียมบาโพชั่นดีๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับงั้นเราเทเลพอร์ตไปก่อนแต่ก็ใช้ไม่ได้นะหรือว่าเราจะอย่างนี้ดีเรามาลองเผื่ออัปเกรดไปด้วยเลยละกันนะครับ3ดาวก็น่าจะได้ภารกิจต่อไปแล้วเนาะแต่เบรกไดมอนด์เบรกกระบวนนี้แหละยากนะครับแล้วก็คือไม่เข้าใจที่คุณเพสตันบอกว่ามันง่ายขึ้น2เท่านะคะเออ3เท่าเลยนะเราคอยแล้วไม่ต้องการแล้วแต่ก็มาหน่อยสักอันนึงไดมอนด์ยังดีกว่าผมว่ามันเปลืองไม่เป็นไรเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราน่าจะไปทำอะไรง่ายๆก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บเหรียญแล้วก็ไดมอนด์แล้วก็รวมถึงไอเทมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำเควสง่ายๆละกันเนาะพวกแบบพีระมิดออบบี้เนี่ยดาวนึงนะครับเพราะว่าอย่างเควสอันที่2เนี่ยคือฟิชชิ่งนะครับอันนั้นค่อนข้างยากเลยนะครับไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันนานนะครับมันน่าจะมีการแบบว่าเปลี่ยนเควสได้นะครับแบบว่ารีเซ็ตเควสแบบบาๆอะไรก็ว่าไปเนาะผมอยากให้มันมีอย่างนั้นนะอาจจะแบบใช้โลบัคก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องแพงมากนะครับอาจจะแบบเควสนึงก็อาจจะสักแบบว่าไม่แบบไม่เกิน30โลบัคอะไรอย่างเงี้ยผมถ้าเป็นผมจะซื้ออยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นคุณเบสันน่าจะทำให้มันแพงนะครับอาจจะแบบ99เลยก็ได้เนาะหรือไม่ก็จะแบบใช้ไดมอนด์หรือว่าแบบพวกไอเทมอะไรแบบนี้แลกอะไรอย่างงี้ก็มันก็ได้อยู่นะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบใช้แบบของที่มีค่ามากเกินไปเพื่อรีเซ็ตนะครับไม่งั้นก็คนเขาคงไม่รีเซ็ตกันหรอกเนาะก็คืออาจจะแบบให้มันแบบว่ารีเซ็ตให้มันแบบว่าคุ้มค่ากับของที่เสียไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้ามีอ่ะผมก็มีโอกาสที่จะสกิปอยู่บ้างนะครับแบบคนที่มันยากเกินไปจริงๆเพราะสำหรับผมรู้สึกว่าเควสแต่ละเควสเนี่ยที่ความระดับความยากง่ายระดับเท่ากันเนี่ยคือรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างบางเควสเนี่ยก็คือเราก็แค่ต้องสุ่มให้ได้สัตว์เลี้ยงแบบแร่ๆ20ตัวเนี่ยคือมันง่ายกว่าเบรกพวกไดมอนด์เบรกเกอร์บอล500อันแบบชัดเจนมากนะครับก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันนะว่าแบบความเท่าเทียมเนี่ยมันอยู่ยังไงนะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างอันนี้นะครับเราจะต้องเบรกพวกเบรกคาร์โบในเบสแอร์เรียนะครับอ่ะโอเคเบรกไปเราไปฟิชชิ่งดีกว่านะครับซึ่งอันนี้อ่ะคือเท่าที่ผมดูมานะครับถ้าเป็นแอดวานซ์ฟิชชิ่งเนี่ยคือมันไม่ได้นะครับเราต้องเป็นฟิชชิ่งมินิเกมเท่านั้นนะถึงจะนับนะครับผมลองดูแล้วนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมนะครับมาเราออโต้คิกเกอร์แล้วกันแต่อันนี้มันค่อนข้างยากนะครับที่เราจะต้องรอสักพักนึงด้วยก่อนที่มันจะแบบสามารถกดแท็บได้นะครับผมใช้ไทนี่ทาร์กมาได้ไหมที่แบบเราเคยฟาร์มค้างคืนไว้หลายๆแอคเคาท์อย่างนั้นนะครับโอเคลองทดลองดูดีกว่านะครับว่ามันจะเวิร์กไหมนะผมลองกดเพลย์แล้วมันคลิกให้เนาะมันจะรอไหมโอเครอแล้วมันโอ้โอเคถ้าอย่างนี้ก็น่าจะถือว่าได้อยู่นะครับแล้วก็ตกไปเรื่อยๆเนาะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรนิดนึง
แล้วก็อาจจะแค่รอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็เรคคอร์ดให้ใหม่เนาะตกไปตกมาผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีตั้งแต่ตอนไหนแต่น่าจะมีพักหนึ่งแล้วนะครับคือผมเพิ่งเห็นนะครับว่าฝั่งขวาของเราเนี่ยมันมีเควสขึ้นมาให้แล้วนะจากตอนแรกๆเนี่ยก็คือถ้าเราเข้ามินิเกมเนี่ยก็คือตรงพวกแถบเควสของเราเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับก็มันก็จะไม่ขึ้นมาเลยนะจนเนี่ยเหมือนน่าจะเพิ่งอัปเดตนี้มั้งนะครับเหมือนเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วนะครับมันไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันอันสุดท้ายเรียบร้อยทีนี้เรียบร้อยแล้วครับเออเรามีออโต้คลิกอยู่มั้ยนะอ๋อโอเคไม่มีทีนี้เราก็เบรกคอยจาแล้วกันนะครับอ่ะมาใช้โหลดเอาที่แข็งแรงที่สุดของเราแล้วก็มาเลยคอยจานะครับอ่ะแบบเบสิกไปก่อนแล้วกันเนาะจะได้เร็วนะครับแคลนเรานะครับก็ตอนนี้ยังเท่าเดิมเลยนะครับมีดาววันนี้อยู่ 2,000 นะครับแล้วก็มีเจมอยู่ทั้งหมด 180,000 นะครับโอเคก็น่าจะต้องรอเจมเป็นล้านก่อนนะครับเราถึงจะแบบสามารถอัปเกรดได้นะถ้าให้ผมเดานะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะ TNT ต้องใช้แล้วแหละครับใช้มากดรัวๆครับทุกคนล่างโฮมบอร์ดไปด้วยขี่มานี่ครับกดไปเรื่อยๆน่าจะใกล้ได้แล้วได้ยังได้ยังสุดท้ายแล้วประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอ้นี่เรียบร้อยทีนี้ก็ได้กี่ดาว2ดาวใช่ไหมรีบพอดีรีบครับโอ้ my 50 fish โอ้ my god ผมเกลียดเควสนี้ที่สุดเลยมันใช้เวลานานมากนะครับอ่ะไม่เป็นไรเรารออย่างนี้ไปแล้วกันเนาะรอให้มันเบรกพวกเบรกพวกเบรกอะเบิลแล้วกันเนาะแต่เราจะมีอันนี้ทำไมเมื่อเราต้องใช้สักหน่อยแล้วแหละเพราะว่าเรามีมานะครับก็อย่างน้อยก็ต้องใช้แหละอะไรแค่ 4,000 กว่าแล้วนะครับตอนนี้จากอันนึงเป็นเมื่อก่อนเป็นหลักหมื่นนะครับมาเลยตอนนี้ระหว่างนี้ผมก็กดเรื่อยๆแล้วครับทุกคนกดเจ้า TNT อย่างเดียวนี่แหละกดไปเรื่อยๆครับผมจะกดไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเรามีเยอะนะครับเพียบเลยแล้วก็ขายได้ไม่ค่อยราคาไม่ค่อยดีนะครับก็จากตอนนั้นไม่รู้ราคาสูงขนาดไหนนะแต่ว่าตอนนี้กดไปเรื่อยๆครับไม่สนอะไรกดไปเรื่อยๆให้มันเบรกไปง่ายๆนะครับอู้เรียบร้อยลุ้นว่าเควสคือเควสต่อไปคืออะไรโอ้โอเคเอนแชนได้อยู่ครับได้อยู่ถือว่าโอเคโอ้แต่เอนแชนนี่คือต้องใช้เจมเยอะมากเลยนะครับเนี่ยใช้สตรองเพชรดีไหมหรือจะเอาแบบไดมอนด์ดีไดมอนด์ละกันเนาะคอลเลกเอนแชนเขาไม่ได้บอกนะครับว่าต้องอัปเกรดเอนแชนเนาะโอเคมาเอาไดมอนด์มาก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อเราเอาไปอัปเกรดได้โอ้โหแต่แพงอยู่นี่เนี่ย 5,000อู้อัปเกรดได้แล้วโอเคอันนี้ 4,500 แพงจัดเลยเราอู้โอ้ my god มาเลยมาครับ Diamond Enchant อันใหม่ราคาเกือบ 600,000 ครับทุกคนอ่ะผมว่าคุ้มอยู่นะเราลองเปลี่ยนเป็นโหลดเอา1ดูนะครับแล้วก็ใช้อันนี้มา Diamond นะครับมีอันไหนที่ใช้ Diamond อีกไหมไม่มีแล้วเนาะอ่ะโอเคก็เปลี่ยนมาใช้นี้แทนเนาะโอเคเรียบร้อยครับได้ Diamond นี้มาแล้วโอ้โหถ้าเทียบกับอันอื่นนี่คือแบบราคาคือขึ้นสูงโดดเลยนะครับเนี่ยโอเคถือว่าดีเอาพวกเทียร์ต่ำๆนี้ไปนะครับเพราะส่วนใหญ่เอนแชนที่ผมต้องอัปเกรดก็คืออัปเกรดเป็นเทียร์3เอนแชนนะครับก็ไอพวกเอนแชนพวกนี้ก็พวกเควสคอลเลกเอนแชนอะไรพวกนี้ค่อยใช้อะไรอย่างนี้กันนะครับเพราะว่ามันก็ใช้เจมน้อยเหมือนกันนะครับไม่ได้ใช้เจมเยอะเนาะแค่หลักร้อยเองนะครับถ้าไม่ได้แบบเสียอะไรมากเนาะแต่ว่าแบบถ้าเกิดเป็นแบบหลักสูงๆนี่คือแบบเสียครั้งนึงเป็นพันเป็นหมื่นเลยคือแพงมากนะครับแค่เราจะไปเปลี่ยนแบบแค่เราจะไปอัปเกรดแบบอันเดียวที่เป็นแบบระดับเทียร์อะไรอ่ะจากเทียร์5ไปเทียร์6นะครับอันนั้นน่ะคือใช้เจมแบบเยอะมากเลยนะครับใช่มั้ยใช่เทียร์6เนี่ยคือใช้เจมเพียบเลยนะครับแบบ 20,000 เนี่ยคือแบบแพงมากนะครับโอ้โหใช้จนตอนนี้เหลือเจมแค่ 6.8 ล้านแหละมาเดี๋ยวเราอู้แต่ของพวกอันนี้มันก็มีโอกาสได้พวกชามใหม่ด้วยนะครับโอเคถือว่าดีเอ้ยแล้วก็มีเป็นแบบที่อะไรอ่ะที่ขุดใหม่ด้วยเนาะเรามาเอาเควสง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะทำเยอะๆไปก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าทำแบบรอนันอาหารนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือไอ้แถบ Invite Friend เนี่ยถ้าเรา Invite มานะครับเราจะได้จักแสนเมื่อก่อนเป็นแสนนึงนะครับตอนนี้เหมือนว่าเจมเราน่าจะแบบไล่ง่ายขึ้นเหลือสักอย่างมันก็เลยให้เป็น 500,000 แทนนะครับซึ่งผมว่าคุ้มนะผมตอนนี้ผมสมัคร Account ใหม่มาแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าแค่ Only Real Player Eligible นะครับไม่มั่นใจน่าจะแบบต้องแบบอาจจะแบบต้องไซน์อินมาแบบ30วันแล้วหรือว่าแบบเล่นเยอะๆหรืออะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาคิดกันยังไงเนาะประมาณนั้นนะครับถึงจะได้ 500,000 เจมนะครับแล้วก็ต้องให้ช่วยพวกเขาให้แบบได้ถึงแอเรีย30จากตอนเมื่อก่อนแอเรีย15นะครับก็ยากขึ้นแต่ว่าก็ได้รีวอร์ดเยอะขึ้นนะครับก็น่าจะได้แหละเนาะ
ก็ไหนๆเรามีเควสในพีระมิดออบบี้แล้วนะครับผมจะโชว์ทริคหนึ่งให้ดูนะครับในพีระมิดออบบี้เนาะก็คือถ้าเราจะกระโดดไปเนี่ยเราเดินไปได้เลยนะครับเดินไปกระโดดไปแล้วก็เนี่ยกระโดดเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเป็นในคอมก็อ่ะกระโดดก็ตายเลยเนาะอ่ะโอเคก็คือถ้าเป็นในคอมนะครับก็คือให้เราเนี่ยกดปุ่มเดินหน้ากับปุ่มเลี้ยวขวาพร้อมกันนะครับก็คือ W กับ D เนาะแล้วก็กดปุ่ม Space Bar คือกระโดดไปด้วยนะครับในมือถือก็ทำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแค่กดไปอย่างนี้เนาะแล้วมันจะไม่ตกนะครับก็คือมันจะมีโอกาสตกยากนะครับยิ่งถ้าเราเข้าไปใกล้ขนาดไหนเนี่ยยิ่งถ้าเราเข้าไปใกล้มากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผลักเราตกลงมาน้อยนะครับเพราะมันเข้าไปใกล้เองแล้วมันก็แบบการผลักเนาะมันก็ผลักด้วยแบบระยะทางที่มันผลักเราออกมาก็จะพอๆกันอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ผมก็ชอบใช้การกระโดดเนี่ยแหละก็ปกติผมชอบเดินเลยไปเลยไงแล้วมันก็จะชอบตกนะครับเอ้ยมันชอบโดนแบบโดนหนามทิ่มตายนะครับปกติก็เนี่ยแหละก็ใช้แบบแค่การกระโดดเอานะครับรอให้มันไปแล้วก็กระโดดเอาเนาะแต่ว่าแรงเนี่ยพออัปเดตมาแบบแรงเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือเควสมันคือทำยากขึ้นมากๆนะครับแล้วจนแบบเหมือนคนจะค่อยๆแบบขี้เกียจทำกันไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคือไม่ค่อยมีคนที่แบบเลเวลสูงๆแบบขนาดนั้นให้เห็นแบบมากเท่าแบบช่วงก่อนแล้วนะครับพอเควสมันแบบมันทำยากจริงๆอ่ะมันแบบคือมันอาจจะไม่ได้ยากนะแต่มันนานนะครับแล้วคือคนก็ขี้เกียจทำกันแค่โอ้เควสต่อไปโพชั่นโอเคถือว่าง่ายอยู่แต่โพชั่นผมชอบรวมเอาจริงนะไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาที่ไม่มีเควสให้คอลเลกต์โพชั่นเนี่ยโพชั่นมันจะมาเพียบเลยนะครับแล้วก็แบบมันก็คือมันก็ไม่มีอะไรให้ทำเราก็ต้องอัปเกรดนะเนาะแต่พอเราอัปเกรดไปปุ๊บเหลือโพชั่นน้อยมันก็จะมีเควสไอ้โพชั่นนี่แหละให้เรามาทำนะครับมันแบบมันชอบแบบมันเหลี่ยมเราหรือเปล่าหรือว่ามันรู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันมีเควสโพชั่นอะไรผมก็ทำเหมือนเอนแชนเทนนี่แหละก็คือเอาพวกเทียร์หนึ่งไปอัปเกรดเป็นเทียร์สองนะครับเพราะว่าเควสส่วนใหญ่มันก็จะชอบให้เราอัปเกรดแบบเทียร์อะไรก็ตามให้มันอัปเกรดให้มันเป็นเทียร์สามเนี่ยก็คืออัปเกรดจากเทียอะไรก็ได้ให้มันเทียแบบเทียสามขึ้นไปนะครับให้แบบได้โพชั่นผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมากกว่าเทียสามหรือเทียสามขึ้นไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็มันจะชอบเป็นอย่างนั้นนั่นแหละผมก็เลยไอ้ที่มันเป็นคอลเลกต์โพชั่นก็เอาพวกเทียต่ำๆไปนะครับเพราะมันจะได้แบบไม่มาซ้ำไอ้พวกเควสที่แบบทำเป็นเทียสามนะครับโอเคอันต่อไปยูสแฟลกนะครับโอเคสบายสบายสบายเหลืออีก7ดาวแล้วนะครับมาใช้แฟลกกันเนาะอู้อันนี้กลายเป็นแฮสตี้แฟลกไปแล้วโอ้โหเหมือนเขาเพิ่งทำใหม่อ่ะไม่เป็นไรผมจะชอบใช้พวกคอยแฟลกนะครับเพราะว่ามันแบบมันคือมันเรียกยังไงดีคือมันมูลค่าน้อยที่สุดนะครับแฮสตี้296ใช่ไหมโอ้แต่อันนี้แพงกว่าแต่ก็อ่ะแต่แฮสตี้มันมีประโยชน์กว่านะครับคอยผมไม่ค่อยได้ใช้เนาะอ่ะงั้นก็ทำมาเลยเอามาจนกว่าจะเหลือ14อันเอ้ยจนกว่าจะครบนะ14อ่ะครบและเรียบร้อยโอ้เฟสต่อไปอะไรขอร้องอย่าเลยยากๆเลยโอเคเควสเดิมเควสยากเควสเดิมแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเขาเอาแฮสตี้แฟลกมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าแฮสตี้แฟลกน่าจะดีกว่าสตริงแฟลกนะครับเพราะว่าสตริงนี่มันเพิ่ม 50% ใช่ไหมแต่อันนี้มันเพิ่มความเร็วให้สัตว์เลี้ยงเรามันเพิ่มเยอะด้วยนะครับก็น่าจะนะน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้ถึงเวลาในการใช้ TNT เหมือนเดิม TNT แขวนมาก่อนแล้วกันนะครับใช้ให้เหลือแบบให้เหลือสัก50อะไรประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยแบบใช้ TNT ปกติเนาะเพราะตอนนี้เหลือ300อันแล้วผมว่าคืนนี้ผมฟาร์มค้างคืนดีกว่านะครับอาจจะเดี๋ยวไปอัปเกรดโพชั่นอะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะเผื่อเอามาใช้ค้างคืนไว้อะไรอย่างงี้จะได้พร้อมเลยเนาะแล้วก็จะได้ทำเควสไปด้วยนะครับตอนนี้เหลืออีกตั้ง12อันเนาะที่เราต้องใช้ถึงจะได้3ดาวไม่แน่นะคือพอผมใช้อันนี้ไปให้หมดแล้วเนี่ยไม่แน่ครับว่าเราอาจจะได้เควสอัปเกรด2เทียร์3โพชั่นมาเป็นไปได้สูงมากนะครับในเราลองใช้ดูก่อนแล้วกันเนาะมาผมเตรียมไว้เยอะแล้วใช้ damage potion มาให้เยอะๆเลยนะครับพอยต์แบบสำหรับค้างคืนนึงเลยนะแล้วก็เช็คคอยมาแล้วกันนะครับผมอาจจะสุ่มไข่รอด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ใช้อันนี้มาประมาณนี้ต่อไปอะไรเควสว่าอะไรครับทุกคนว่าอะไรมางั้นเรารีดีมกิฟต์มาก่อนเลยแล้วกันเนาะรีดีมมาก็เพื่ออะไรก็ไม่รู้มาเราลองดูซิโอ้อีก2ดาวเท่านั้นนะครับอัปเกรดโพชั่นไม่มั่นใจว่าจะคุ้มหรือเปล่านะงั้นเราไปเล่นไอซ์ออบบี้ดีกว่านะครับแล้วก็เผื่อจะทำอีกเควสหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องอัปเกรดโพชั่นเนาะแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะว่าพอแรงขึ้นมากกว่านี้เนี่ยมันจะเควสมันจะยากขนาดไหนนะครับโอ้เป็นเซิร์ชแอคทีฟด้วยนะตอนนี้ผมก็มีทริคเล็กๆสำหรับไอซ็อบบี้แล้วนะครับก็คือตอนที่เราเดินเนี่ยเราเดินไปขนาดไหนของเราก็ได้เลยนะครับไอ้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็ถ้าเรามาตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องกระโดดมาฝั่งนี้นะครับมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็เร็วกว่าด้วยแล้วก็ไปโอเคเรียบร้อยอู้ได้เจมมาด้วยนะครับโอเคก็อย่างน้อย1,000แหละเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะครับเควสสุดท้ายคือเอนแชน
มา Enchant ครับทุกคนถึงเวลาคอลเลกต์ Enchant แล้วเราจะขึ้นไปแรงค์16แล้วเราจะไม่เอาอันแพงนะครับตอนนี้เราสปีดไม่ค่อยได้ผลนะอ่ะเอาถูกๆมาก่อนแล้วกันเนาะ4อันสุดท้ายอ่ะเอานี้มาเลยโอ้สตองเพชรไม่พอหรออ้าวเอาไงดีอ่ะ3อันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอันสุดท้ายของเราครับแล้วเราจะขึ้นแรงค์ใหม่แล้วอ่ะไดมอนด์มาฮึบทีนี้เรามาคลิปรีวอร์ดอภิญญาต้าโพชั่นอันนี้เจมอ่ะโพชั่นปาร์ตี้บ็อกซ์อ่ะโพชั่นมาอีกหูเพียบครับเพียบอ่ะมีชับสโตนอ่ะมีบันโดบาบาบาโอ้หูหุยของดีอันนี้ก็ดีอ่ะสปินนี่อ่ะเจมอีก 50,000 แล้วก็สเตรนท์ชาร์มเรียบร้อยแรงอัพเลยดีโอ้โหเพียบเลยของดีครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะได้แค่นี้ใช่ไหมโอเคต่อไป60รีวอร์ดนะครับถือว่าดีก็เจมทำไมนี่13นี่12.5อ่ะดูผ่านๆไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมีของดีอันนี้อยู่อ่ะฮะมีอันนี้อยู่นะครับมินิเชสอันนี้เท่าไหร่13.5โอเคก็มีแค่นี้นะก็ไม่ค่อยดีแต่ก็อันนี้น่าจะดีอยู่นะครับทำไมมีเดเมจโพชั่นอยู่2อันตรงนี้เนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วแหละแล้วก็อ่ะเรายูสฟุตใช่ไหมโอ้โหของเพียบเลยโหก็ต้องเยอะจริงแหละมาเรามียูสฟุตใช่ไหมใช้มาก่อนเลยแล้วกันนะครับมาใช้มาก่อนเป็นการประเดิม1ดาวของเราเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ได้อะไรเลยใช่เพราะว่าใช้3ดาวนะครับ Collect 40 Enchant อ่ะค่อยใช้แล้วกันโอ้โหอ๋อมันน่าจะเยอะไอ้ตรงเรนโบว์ฟรุตเนี่ยแหละครับที่เราได้กันเพียบเลยนะครับไหนอะเรนโบว์ฟรุตเราตอนนี้เรามีเพียบเลยโพชั่นมาแล้วตรงนี้เพียบเลยคอยน่าจะขายนะครับหรือไม่ก็จะใช้ตอนแบบพวกอัปเดตใหม่ๆที่แบบมีแอเรียเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแหละแล้วก็ Lucky Potion นะครับ Treasure Hunt อาจจะใช้ตอนไม่รู้เหมือนกันอ่ะดิ Enchant ก็ปรับก่อนเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ชาร์มเราได้อะไรอ๋อสตริงชาร์มโอเคเก็บไว้ก่อนเหมือนกันโอเคแค่นี้แล้วกันสำหรับวันนี้เราก็แรงอัพอย่างสมใจแหละ